สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทางช่อง3 Family ทุกคืนเวลาประมาณ16:00 ถึง 17:30 กับข้อคิดแรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้ในหลากหลายเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้เห็นไปแล้วว่าเราเปิดรายการด้วยเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งมีขนาดถึง 6.3 และเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีนะคะและเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆมากมายค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดเชียงรายเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ค่ะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนจำนวนทั้งสิ้น6.11 ล้านบาทเลยนะคะเพื่อพระราชทานให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.ดำเนินการสร้างอาคารเรียนต้นแบบสำหรับเป็นอาคารเรียนรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบในอนาคตโดยมีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็นำมาซึ่งการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนต้นแบบคืนนี้มาฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะว่าที่มาของการพระราชทานทุนที่มาของการแนวคิดในการที่จะสร้างต้นแบบอาคารเรียนที่รองรับแผ่นดินไหวได้นั้นเป็นอย่างไรกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ครับค่ะลงพื้นที่ไปแล้ว2 ครั้งใช่ไหมใช่ครับค่ะครั้งแรกที่มีข่าวว่าสมเด็จพระเทพรัตน์พระราชทานทุน คนไทยก็ปลื้มปิตินะคะแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวกับอาคารเรียนดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยอาจารย์อยากจะบอกอะไรครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับที่สมเด็จพระเทพนะครับท่านทรงห่วงใยนะครับประสงค์นิกรโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับอย่างที่คุณสายสวรรค์นะครับได้เรียนท่านผู้ชมไปถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริงๆเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและศูนย์กลางอยู่ในเขตชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความเสียหายมากนะครับหมื่นกว่าหลังคาเรือนนะครับปัจจุบันก็มีประมาณสัก1,000-2,000ที่ยังเดือดร้อนอยู่นะครับไม่ต้องพูดถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยนักเรียนตอนนี้หลายโรงเรียนเรียนไม่ได้โดยเฉพาะ4 โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณที่อยากจะสร้างโรงเรียนใหม่ให้น้องๆนักเรียนนะครับสามารถเรียนนะครับในอาคารใหม่และสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ในอนาคตนะครับภายใน30 เมษายนนะครับปีหน้านี้พระองค์ท่านพระราชทานแนวพระราชดำริอะไรให้กับทางคณะทำงานบ้างคะอาจารย์อันดับแรกนะครับพระองค์ท่านอยากจะให้เสร็จให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้นะครับทางวิศวกรรมสถานนะครับผมเองก็ลงพื้นที่ไปน้องๆยังเรียนอยู่ที่โรงอาหารนะครับเรียนอยู่ที่สนามกีฬาบางโรงเรียนสร้างเป็นเพิงชั่วคราวขึ้นมาอยู่ในเต็นท์นะครับลำบากมากนะครับเพราะตึกหนึ่งนี่นะครับบางที12-13นะครับถึง14-15 ห้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีตึกนะครับ10 กว่าห้องนี่ทำยังไงก็ต้องมาเรียนรวมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายนะครับเราเลยก็ต้องเร่งรัดตรงนี้นะครับปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนเกือบการออกแบบเสร็จแล้วจะเริ่มการก่อสร้างนะครับเดือนกันยายนและต้องเสร็จให้ได้ปลายเดือนเมษายนปีหน้าครับค่ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะจับงานใหญ่ๆจะดูแลเรื่องอาคารใหญ่ๆถึงแม้จะเป็นอาคารสาธารณะอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในระดับโรงเรียนโรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่งมีบทบาทแบบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันอิ่มใจไหมเวลาลงไปดูแบบนี้รู้สึกว่าเราต้องเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยที่สุดครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในมูลราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับปัจจุบันอายุ71 ปีแล้วนะครับหน้าที่ของเราง่ายๆนะครับก็คือเป็นเสาหลักของชาติทางด้านวิศวกรรมก็เป็นการรวบรวมนะครับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสาเพราะเป็นองค์กรที่เสียสละอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช่เป็นองค์กรที่แสวงหารายได้นะครับทั้งหมดมานี้ก็คือจากการอุปการะของทุกคนและลงไปช่วยอย่างง่ายเป็นไหวนี่นะครับเราใช้วิศวกรอาสาเนี่ยนะครับเกือบ300 ชีวิตไม่ได้ลงไป2 ครั้งนะครับทุกคนไม่ได้อะไรเลยแต่เป็นจิตอาสาระดมมาพอบอกต้องมาช่วยนี่ก็คือมากันหมดเลยโดยใช้กำลังตัวเองนะครับแล้วก็ลงทุนตัวเองด้วยลงไปช่วยนะครับตั้งแต่วันแรกๆเลยครับค่ะวันแรกที่ไปเห็นพอสะท้อนภาพให้ฟังได้ไหมคะอาจารย์ได้เห็นอะไรในเชิงของวิศวกรเนี่ยไปปุ๊บเห็นปุ๊บวิเคราะห์ภาพที่เกิดขึ้นยังไงตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยตกใจมากๆนะครับเพราะว่าความเสียหายหลายๆที่รุนแรงจริงๆอย่างโรงเรียน4 โรงเรียนที่ผมเรียนมานะครับอาคารต้องทุบทิ้งเลยนะครับสร้างอาคารใหม่
แล้วก็บ้านเรือนประชาชนนะครับอีกเป็นพันหลังคาเรือนนะครับเสียหายมากนะครับซ่อมแซมก็นานนะครับหลายหลังคาเรือนก็ต้องปลูกใหม่เลยครับคุณสารสวัสดิ์เอ่ยชื่อกันนิดนึงที่อาจารย์พูดถึง4โรงเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมโรงเรียนพานพิทยาคมโรงเรียนโป่งแพร่พิทยาและโรงเรียนทานทองวิทยาใช่ครับอันนี้คือเสียหายหนักที่สุดแต่ว่าโรงเรียนอื่นๆอาจจะก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าพอจะลงไปนี่คือ4โรงเรียนนี้เป็นหลักเลย4โรงเรียนนี้โรงเรียนประจำอำเภอก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนใหญ่ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาคารเสียหายเกินกว่าที่ซ่อมแซมได้นะครับยังไม่พูดถึงเรื่องของวัดวาอารามต่างๆอีกหลายวัดก็มีปัญหาตรงนี้ทางวิศวกรรมสถานเองก็ต้องไปดูแลไม่ได้เฉพาะ4โรงเรียนนี้เท่านั้นนะครับอ๋อค่ะเพียงแต่ว่าเผอิญว่านี้เป็นโครงการที่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ก็เลยจะต้องไปนำร่องก่อนและถ้าเกิดสำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทำให้ไปช่วยเหลือที่อื่นๆได้อาจารย์ดูแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบเกินเยียวยาอย่างเนี้ยทำให้คนไทยหรือว่าอย่างในพื้นที่อย่างเชียงรายเนี่ยต้องเรียนรู้ในเรื่องของการรับมือกับแผ่นดินไหวมากขึ้นไหมคะเราหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะครั้งนี้นะธรรมชาติได้เตือนเราอย่างมากนะครับว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ไกลเรื่องของภัยธรรมชาติอีกต่อไปน้ำท่วมมาเชิญมาแล้วนะครับแผ่นดินไหวที่ว่าไกลสมัยก่อนก็ที่เชียงรายนะครับที่จีนนะครับเมืองการก็ยังไม่ค่อยได้เกิดชัดเจนนะครับออกไปทางสุมาตราและมีสึนามิเข้ามายังไม่เคยอยู่ในแผ่นดินไทยครั้งนี้นี่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะอยู่แบบที่ไม่ระวังไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับปัจจุบันเป็นพื้นที่เสี่ยงไปแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านจะสร้างอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับอาคารสำนักงานโรงแรมรีสอร์ทหรือแม้แต่อาคารสาธารณะท่านต้องออกแบบโดยการคำนึงถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนับจากนี้เป็นต้นไปครับค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาขอความรู้จากอาจารย์เพิ่มเติมค่ะว่าถ้าเราจะคำนึงเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้รองรับแรงแผ่นดินไหวได้ควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะแล้วที่บอกว่าโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดตอนนี้คือ 6.3 มีโอกาสที่จะเกิดแรงกว่านี้อีกไหมอาคารที่เหลืออยู่ถ้าไม่ใช่เชียงรายเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะเตือนอะไรไปถึงใครบ้างช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะสวรรค์ขยันยิ่งคืนนี้ที่ฉันยังคงอยู่กับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์คะจะสร้างอาคารทั้งทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารสาธารณะมีคนอยู่จำนวนมากต้องคำนึงถึงเรื่องของแผ่นดินไหวมากน้อยขนาดไหนคะเด็ดตอนนี้คำถามแรกก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราอยู่ในพื้นที่นะครับที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวหรือเปล่าตอนนี้แน่นอนนะครับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนี่ใช่นะครับลงมาตอนกลางนะครับเขตของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางก็ไม่มีอะไรพวกนี้นะครับกรุงเทพอาจจะมีได้บ้างเพราะว่าเรามีรอยเลื่อนอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดท่านอยู่ในโซนที่มีโอกาสมีรอยเลื่อนอยู่นั่นหมายความว่าท่านจะละเลยไม่ได้เลยนะครับอันดับแรกแล้วจากนั้นนะครับคือบางทีท่านสร้างไปแล้วโดยไม่ได้คำนึงถึงตอนนี้ต้องมาวางแผนว่าเราจะป้องกันยังไงแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่สร้างปรึกษาวิศวกรนะ
ถ้าไม่สร้างจริงๆแล้วเป็นโอกาสดีนะคะใช่ครับนับหนึ่งใหม่เนี่ยน่าจะง่ายกว่าการปรับปรุงซ่อมแซมของเดิมครับแล้วปรึกษาวิศวกรเนี่ยคือบางคนบอกว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ตามภูมิภาคบอกว่าปรึกษาวิศวกรนี่เป็นเรื่องเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะอาจารย์อยากจะบอกยังไงว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มกับชีวิตพวกเรายังไงฮะที่จริงแล้วคุ้มมันคุ้มอยู่แล้วครับแต่เข้าใจจริงๆนะครับว่าบางทีวิศวกรท้องถิ่นเองก็ไม่ได้เยอะประเทศไทยยังขาดแคลนวิศวกรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้แหละครับวิศวกรรมสถานในประเทศไทยนะครับเราตั้งใจจะทำบ้านตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำแบบตัวอย่างที่แจกประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวให้ได้อันนี้คือทำหรือยังคะกำลังทำอยู่ครับกำลังทำอยู่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคืบหน้ามาเล่าสู่กันฟังในรายการได้เลยนะคะเพราะงั้นประชาชนก็สามารถเอาข้อมูลอย่างนี้นะครับไปใช้นะครับไปปลูกบ้านหรือไปยุกใช้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าอาคารขนาดใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งอาคารสาธารณะโรงเรียนเนี่ยถ้าหลังปี2550เป็นต้นมาน่าจะแข็งแรงขึ้นนะคะคเพราะว่ามีกฎหมายอาจารย์เล่าเรื่องกฎหมายนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันควบคุมอะไรมันกำหนดอะไรอยู่ในตั้งแต่ปี50นะครับเรื่องแผ่นดินไหวนี่มีการพูดกันมานานนะครับว่าจะทำยังไงเราอยู่นี่เรื่องมีอันตรายไหมตอนนั้นคนก็ยังไม่เห็นชัดเท่านี้นะครับก็มีข้อแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดอยู่นะครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับ6ริกเตอร์เนี่ยยังไงต้องรับให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วก็เกินพอนะครับแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาคารสูงๆเนี่ยนะครับอย่างที่เราอยู่ตอนนี้นะครับปลอดภัยเนื่องจากอาคารสูงเนี่ยเขาต้องรับแรงลมอยู่แล้วแผ่นดินไหวที่มันทำลายอาคารก็คือมันมีแรงสั่นสะเทือนด้านข้างซึ่งปกติเนี่ยเราไม่ได้คำนึงถึงถ้าเกิดเป็นอาคารเตี้ยนะครับอาคารกึ่งสูงกึ่งเตี้ยแต่ถ้าเกิดอาคารสูงเนี่ยลมยิ่งอยู่สูงยิ่งแรงเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องคำนึงเรื่องของแรงลมด้วยให้การออกแบบป้องกันแรงลมตรงนี้แหละมันช่วยแผ่นดินไหวไปได้ในตัวถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครับอ๋อแปลว่าอาคารสูงๆที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ปัจจุบันเรียกว่ารอบทศวรรษเนี่ยใช่ครับน่าจะออกแบบไว้อย่างดีแล้วแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะครับมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนถกกันมากเรื่องของกรุงเทพสมุทรปราการเขาบอกว่าในหลายพันปีก่อนที่เคยเป็นทะเลตอนนี้มันก็ดินอ่อนเกิดเออะไรขึ้นมาเนี่ยมันพังง่ายมากก็ฮือฮากันแล้วก็วิตกเรื่องนี้กันอาจารย์อยากจะให้ความรู้ต้องเรียนอย่างนี้กรุงเทพดินอ่อนจริงสมุทรปราการดินอ่อนจริงแต่ว่าตึกใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้วางอยู่บนดินอ่อนตึกที่เราอยู่สูงๆนี่นะครับเขาวางอยู่บนเสาเข็มเสาเข็มเนี่ยก็ลึกลงไปมากถึง60เมตรก็อยู่ในชั้นทรายชั้นที่2เพราะนั้นแข็งแรงทนทานมากแต่ที่มีปัญหาเรื่องดินอ่อนก็คือบ้านทรุดนะครับคนซื้อบ้านใหม่หรือเราทำบ้านสักพักหนึ่งนะครับโรงจอดรถก็ยุบแล้วนะครับก็ต้องมาเทปูนให้รถขึ้นไปได้สักทีนึงนั่นเป็นปัญหาหลักในกรุงเทพสุพรรณการมากกว่าเรื่องของการพังทลายค่ะทีนี้กลับมาที่โรงเรียนเพราะว่าน่าจะเป็นศูนย์รวมดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านดูรายการเราคืนนี้อยู่ก็ครอบครัวทั้งนั้นเนี่ยนะคะเรื่องกฎหมายที่ควบคุมการก่อสร้างโรงเรียนอัฐจันทร์สิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆที่เด็กๆจะต้องไปทำกิจกรรมกันเนี่ยค่ะอยู่ในกฎหมายหมดไหมคะเขามีกฎหมายแล้วนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องความปลอดภัยอาคารสาธารณะเนี่ยเขามีกฎกระทรวงดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ออกแบบผู้ก่อสร้างก็ปฏิบัติตามกฎถ้าเป็นตามกฎเนี่ยถือว่าปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดอัฐจันทร์นั้นนะครับอาคารสาธารณะนั้นอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวก็ต้องมีเรื่องของการรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวบวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีกค่ะและถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนครับรู้เห็นเป็นใจรู้ว่าบางทีบอกว่าประหยัดนู่นประหยัดนี่แล้วก็จะเกิดอันตรายตามมานี่โทษมันรุนแรงขนาดไหนคะในกฎหมายปัจจุบันเมืองไทยนะฮะมีอาคารที่ปลูกผิดนะครับกฎพวกนี้เยอะไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจกันเพราะเราถือว่าเราอารมณ์รวยกันไปนะครับถือว่าเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนนะครับเราคุยรู้เรื่องก็ไม่เป็นไรไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะแต่แผ่นดินไหวมันคนละเรื่องกันถ้าเกิดมันมารุนแรงมากเนี่ยความเสียหายมันสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเองเนี่ยควรจะคำนึงให้ความสนใจมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งไปเริ่มบังคับให้ประชาชนได้ใส่ใจเพราะนี่คือเราห่วงใยเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาทำวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วอยากจะเรียนคุณสายสวรรค์อย่างนี้นะครับการป้องกันแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เกิน 15% เท่านั้นเองนะครับค่ะปกป้องชีวิตถูกต้องครับทั้งตัวเราเองและครอบครัวได้มหาศาลเลยและหลายๆครอบครัวอยู่ในอาคารสาธารณะนะคะอย่าลืมว่าสำคัญขนาดไหนแต่ว่าอาจารย์แนะนำว่าควรจะกระตุ้นเรื่องของให้มันออกจากใจมากกว่าถูกต้องครับให้เกิดความสมัครใจได้ผลแล้วครับแล้วก็ทำให้เห็นปัญหาแล้วก็ตระหนักรู้แล้วก็จะได้ใส่ใจทำตามกฎหมายใช่ครับมาถึงเรื่องที่เชียงรายครับ
แผนของ4โรงเรียนเนี่ยค่ะครเริ่มไปถึงไหนแล้วอาจารย์ลงไปพื้นที่2ครั้งนี่คือยังไงคะทุบหรือว่ายังไงก่อนตอนนี้ทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทุบต้องไปดูทุบให้ปลอดภัยด้วยไม่ใช่รีบเดี๋ยวพังลงมาตอนทุบนะครับเป็นข่าวอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูด้วยให้คำแนะนำว่าทุบอย่างไรนะครับระหว่างที่ทุบเนี่ยนะครับวิศวกรรมสถานประเทศไทยนะครับทีมงานนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นมาร่วมกันออกแบบการออกแบบครั้งนี้นะครับเรานะครับนำเทคโนโลยีการออกแบบจากอเมริกาจากนิวซีแลนด์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับมาออกแบบให้เหมาะสมกับประเทศไทยให้ดีที่สุดนะครับโดยใช้ระบบการค้ำยันนะครับที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วอาคารเรียนนอกจากนะครับจะรองรับแผ่นดินไหวแล้วยังเป็นอาคารตัวอย่างให้คนได้เรียนรู้ได้ด้วยครับโอ้ค่ะทั้ง4โรงเรียนจะออกมาหน้าตาเหมือนกันหมดไหมคะคล้ายๆกันเพราะว่าขนาดไม่เท่ากันบางโรงเรียนก็เล็กหน่อยบางโรงเรียนก็ใหญ่หน่อยค่ะค่ะเขาบอกว่าในการสร้างครั้งใหม่เนี่ยนะคะเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กครับแล้วก็ใช้กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือนเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวอาจารย์อธิบายหน่อยศัพท์พวกนี้พูดง่ายๆนะครับอาคารที่เราสร้างรูปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับน้ำหนักของอาคารนะครับจากคานจากเสานะครับลงมาที่ฐานล่างนะครับเพราะฉะนั้นมันรับแรงในแนวดิ่งเป็นหลักรวมทั้งตัวเราที่เราเข้าไปใช้ด้วยนะครับอุปกรณ์สำนักงานด้วยแนวดิ่งเป็นหลักแต่ปกติในภาวะปกติมันก็เป็นแนวดิ่งแต่มีแผ่นดินไหวมาก็มีแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะงั้นจะมีแรงดันด้านข้างด้านข้างอ๋อตึกอาคารเรานะครับที่มารับแนวดิ่งตอนนี้ต้องแถมแรงด้านข้างมาด้วยถ้าเกิดไม่ได้ออกแบบคำนึงถึงนะครับมันอาจจะมีการพังมีอาการบิดตัวนะครับพอบิดตัวเนี่ยมันก็จะเฉือนขาดพอบิดปั๊บเห็นไหมมันก็จะเฉือนขาดแล้วส่วนใหญ่ที่ไปเจอมาเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ครับเฉือนขาดไปการแก้ไขง่ายๆก็คือมีการค้ำยันมากขึ้นนะครับแล้วการจะบิดตัวเนี่ยเหล็กมันทำได้ดีตึกสูงๆนี่เป็นเหล็กทั้งนั้นเพราะเหล็กเนี่ยพูดง่ายๆมีการให้ตัวรับแรงบิดแรงเฉือนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ยถึงแม้จะมีแรงสั่นมีแรงบิดแค่ไหนยังอยู่ได้นี่คือหลักการที่เราใช้ในการออกแบบและก่อสร้างครับอย่างนี้นี่เองน่าจะเป็นความรู้ใหม่ในพื้นที่ด้วยนะครับในโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมีแบบนี้บ้างแล้วหรือยังอาจารย์เท่าที่มีข้อมูลเท่าที่ทราบไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีนะครับถึงกลายเป็นอาคารเรียนต้นแบบพระราชทานถูกต้องครับมีความสี่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายถูกต้องครับอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเราออกแบบเสร็จแล้วนี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาประเทศได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าอาจารย์บรรดาอาจารย์เนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาครับก็คือวิศวกรรมสถานดูแลควบคุมงานแต่ช่างใช้ช่างท้องถิ่นช่างนี่นะครับก็คิดว่าไม่ได้ช่างท้องถิ่นนะครับจะเอาบริษัทที่ดีๆมาทำเพื่อให้เป็นต้นแบบอย่างอาคารพระราชทานต้องดีที่สุดนะครับเพราะงั้นผู้รับเหมาเองเนี่ยเขาก็อยากจะมาทำนะครับก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของกำไรคิดว่าอยากจะถวายองค์ท่านด้วยแล้วก็เป็นอาคารตัวอย่างเขาก็ได้หน้าได้ตาด้วยค่ะไม่ได้แปลว่าช่างเชียงรายไม่มีฝีมือนะคะแต่ว่าอันนี้คืองานที่งานใหญ่มากงานระดับชาติโรงเรียนในต่างประเทศอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะอาจารย์บอกว่าไปเอามาจากอะไรบ้างนะเกาหลีอเมริกานะครับเอามาในเอเชียไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในเอเชียญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขามีประสบการณ์เรื่องแผ่นดินไหวมานานมีองค์ความรู้เยอะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอาคารเรียนที่ญี่ปุ่นนี่มันขนาดไหนผมเพิ่งไปกลับมานะครับไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนะครับที่กรุงโตเกียวนะครับอาคารของมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยเก่าไปร้อยปีนะครับแต่ปึกแต่ก่อนก็ไม่ปึกแผ่นดินไหวมากขึ้นทุกวันนะครับเขาไม่ได้ทุบอาคารเก่าเขาทำโครงสร้างเหล็กนะครับแปะติดเข้าไปเลยอาคารเป็นนะครับอาคารสี่เหลี่ยมยาวๆนะครับโบราณมากเขาทำเป็นโครงสร้างเหล็กครอบไปทีนึงพูดง่ายๆคือครอบตัวอาคารเก่าทีนึงแต่ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์แล้วล่ะว่าไม่ทำให้ความงามก็ทำออกมาสวยนะครับก็ทำให้สวยด้วยพูดง่ายๆดูนะครับเป็นเหล็กหมดอย่างอาคารที่เป็นสเตเดียมของกรุงปักกิ่งนะครับช่วงโอลิมปิกเห็นไหมครับเป็นเหล็กหมดเลยก็ดูเหมือนรังนกก็ยังดูสวยนั่นก็เป็นโครงสร้างเหล็กนี่แผ่นดินไหวมานั่นสบายเลยนะครับค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะกำลังทำงานกันในระดับประเทศแต่ว่านำร่องที่4โรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายที่เอ่ยชื่อไปแล้วนี่จะเป็นอีก1ผลงานทางด้านวิศวกรรมในประเทศไทยแล้วก็จะส่งผลเกิดคุณูปการกับโรงเรียนในประเทศไทยด้วยถ้าเกิดว่าเห็นต้นแบบ4โรงเรียนนี้แล้วก็นำไปขยายผลนะคะก็จะทำให้เด็กๆปลอดภัยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับรอยเลื่อนแผ่นดินไหวนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์เพิ่มเติมค่ะเ
ทอล์กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะอาคารเรียนพระราชทานต้นแบบต้านแผ่นดินไหวจะเสร็จเมื่อไหร่คะอาจารย์30เมษายนปีหน้าครับ30เมษายน2558แล้วก็จะได้ให้เด็กๆ เข้าไปเรียนคุณครูเข้าไปสอนพฤษภาคมปีหน้าเท่ากับตอนเปิดเทอมเปิดเทอม1ของปี58อย่างแน่นอนแล้วก็นั่นจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงในการรักษาชีวิตของเด็กๆในพื้นที่อาจารย์คะเรื่องของอาคารเรียนต้นแบบแล้วทางวิศวกรรมสถานจะทำอะไรอีกนะคะบ้านต้นแบบทำอะไรต่างๆคือตอนนี้เนี่ยมีทุกคนเป็นห่วงกันนะครับว่าแน่นอนล่ะบ้านเขาอยู่ไม่ได้แล้วจะทุบนี่ทุบแล้วจะสร้างอย่างไรนะครับจะไปปรึกษาใครจะรูปแบบไหนนะครับวิศวกรรมสถานเนี่ยทำดังนี้อันดับแรกนะครับส่งทีมวิศวกรอาสาลงไปให้พื้นให้ความรู้เลยจัดอบรมว่าแผ่นดินไหวคืออะไรท่านจะอยู่ร่วมเขาได้ยังไงวิธีระวังตัวยังไงถ้าเกิดเกิดแผ่นดินไหวและจากนั้นเนี่ยนะครับบ้านท่านควรจะสร้างอย่างไรและที่พังกำลังพังเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยจะแก้ไขยังไงซ่อมแซมได้ไหมหรือจะต้องทุบนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องแบบตัวอย่างเนี่ยเราต้องดำเนินการหรือบ้านตัวอย่างที่เป็นศูนย์การการเรียนรู้อย่างแท้จริงให้ประชาชนนะครับมาเรียนรู้ว่านะครับเปิดเลยนะฮะว่าบ้านหลังนี้นะครับเห็นว่ามีการเสริมเด็กยังไงมีการค้ำยังไงให้ช่างท้องถิ่นได้เรียนรู้ด้วยเพราะตรงนี้นะครับคือเฉือนให้ดูตรงข้างในว่าโครงสร้างเป็นยังไงจะมีความคิดเลยอยากจะสั่นให้ดูด้วยนะครับนี่ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีงบประมาณจากผู้มีอุปราชคุณมากน้อยแค่ไหนเหมือนในต่างประเทศตรงนี้มีหมดแล้วแต่เมืองไทยเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยแล้วเรื่องนี้ยังไม่มีเลยน่าเสียดายและที่อาจารย์ทำกันนี่งบมาจากไหนคะจากการบริจาคทั้งนั้นครับวิศวกรรมสถานเนี่ยนะครับเราเป็นองค์กรการกุศลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานใหญ่ๆมีจิตศรัทธานะครับครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์เราได้เลยนะครับ www นะครับ .eit นะครับ .or.th นะครับค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้หน้าจอขึ้นให้หน้าจอด้วยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายมาช่วยสร้างคุณอุปการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ปลอดภัยรองรับแผ่นดินไหวแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ทำกันอยู่เนี่ยนะคะเข้ามาบริจาคได้เหรอฮะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับไปดูนวัตกรรมนะครับการออกแบบต่อต้านแผ่นดินไหวและดูตัวอย่างเลยนะครับที่งานวิศวกรรม57นะครับจัดเมื่อไหร่คะอาจารย์ที่ไบเทคนะครับวันที่27ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นงานวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพลาดงานนี้ไม่ได้นะครับค่ะและอาจารย์อยากจะเสนอแนะยังไงคะว่าคนไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องหันกลับมาตื่นตัวในเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมคนที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมการออกแบบการก่อสร้างควรจะต้องมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพมีจริยธรรมในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยปลอดภัยกับคนอยู่อาศัยจริงๆโดยเฉพาะโรงเรียนอาจารย์ผมว่าเสียงผมคงไม่ดังเท่ากับเสียงพระแม่ธรณีนะครับผมว่าพระแม่ธรณีธรรมชาตินะครับได้เตือนคนไทยแล้วนะครับเตือนอย่างดังๆด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ไกลภัยพิบัติธรรมชาติอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อท่านเตือนแล้วตอนนี้เราล่ะเราจะทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แวดวงวิศวกรรมนะครับเราต้องให้ความใส่ใจนะครับเรื่องของการออกแบบเพื่อต้านแผ่นดินไหวให้ความรู้ประชาชนอย่างจริงจังราชการรัฐบาลสำคัญมากๆท่านจะละเลยไม่ได้แล้วเรื่องความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับการสนับสนุนประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับท่านต้องติดอาวุธทางความรู้ให้เขานะครับและเมื่อเกิดภัยพิบัติต้องมีระบบการช่วยเหลือนะครับที่เรียกว่าทันท่วงทีนะครับแล้วก็บูรณาการสำเร็จและสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านเองคือคนสำคัญที่สุดเราจะช่วยท่านยังไงถ้าเกิดท่านไม่ใส่ใจนะครับก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งหลายนี้นะครับต้องร่วมกันหวังว่าในอนาคตมันคงเกิดอีกนะครับแต่ว่าเกิดแล้วความเสียหายต้องไม่เท่านี้นะครับค่ะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยต้องไม่เจ็บปวดต้องอยู่กับมันได้อย่างรู้เท่าทันแล้วก็ปลอดภัยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ใน Lightning Talk คืนนี้ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทำให้พวกเราได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยที่เหมือนกับได้ทรงจุดประกายให้คนหันกลับมาคำนึงถึงความปลอดภัยในการสร้างอาคารโดยเฉพาะโรงเรียนที่
ต้านแผ่นดินไหวได้คืนนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณครับค่ะถ้ามีโอกาสคงจะขออนุญาตตามลงไปดูผลงานที่เชียงรายด้วยนะคะแล้วก็ผลงานอื่นๆด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะคะคืนนี้ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะอาจารย์สุชาติชวีและดิฉันลาไปพร้อมกันราตรีสวัสดิ์ค่ะ